สดีค่ะจากเพจเรียนโปรยทานนิปปอนอาร์ตนะคะอันนี้ก็จะมาทำแบบปลาทองเอ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนมันสีทองก็เลยเรียกปลาทองนะคะอันนี้ปลาชมพูเป็นแบบที่เก็บตกนะคะขอกันเข้ามานานแล้วอันนี้ก็ได้โอกาสทำให้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะ2สีเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะเบอร์2ความยาวประมาณเส้นละ15นิ้วค่ะเบอร์2 15นิ้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากสีชมพูก่อนละค่ะก่อนดีกว่าเนาะสีชมพูเราจะใช้พันกับนิ้วนะคะให้เหลือมาประมาณ2นิ้วจากปลายนะคะจากนิ้วก้อยถึงปลายริบบิ้นแล้วก็พัน1รอบ2รอบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาออกแล้วมาจับเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเส้นสีเขียวค่ะเส้นสีเขียวก็กะให้มันกึ่งกลางค่ะพับทบครึ่งแต่ไม่ต้องแบบไปกดนะคะแค่มันโป่งๆอย่างนี้นะสอดเข้าวงที่1แล้วไปคล้องวงที่2แบบนี้นะคะจากนั้นเส้นสีเขียวค่ะเส้นด้านหลังนะคะเบี่ยงขึ้นมาแบบนี้เบี่ยงขึ้นมาจับปลายสอดเข้าช่องที่1ไอ้วงที่ข้างในอะค่ะข้ามเส้นนี้ไปนะคะแล้วก็สอดปึ๊บก็จะได้แบบนี้ต่อไปบิดมือค่ะบิดมืออย่างนี้นะคะเส้นต่อไปที่ยาวเนี้ยค่ะจับมาแล้วก็ข้ามเส้นนี้ไปสอดเส้นที่สองจะมาโผล่เห็นไหมเอ่ยก็จะมาโผล่ตรงนี้ปิดมือกลับมาที่เดิมนะคะเอานิ้วออกแล้วก็ดึงให้กระชับขั้นตอนนี้ให้ใส่เหรียญก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะได้แล้วนะคะเมื่อก่อนก็เคยทำแล้วก็แค่นี้แล้วก็ตัดหางเลยอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มความยาวของตัวนิดนึงขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นสีเขียวด้านล่างเส้นนี้นะคะบิดไปด้านหลังแบบนี้ให้ขนานกับเส้นสีชมพูอ้อมเส้นสีเขียวเส้นนี้นะคะแล้วก็ไปขนานกับเส้นสีชมพูอันนี้ไม่ได้แล้วเส้นสีชมพูค่ะเส้นสีชมพูค่ะบิดแบบนี้เฉียงนะคะแล้วก็ให้มาขนานกับสีเขียวด้านล่างนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นเส้นสีเขียวด้านบนค่ะพับมาข้างล่างแบบนี้นะคะพับมาข้างล่างแต่ไม่ต้องกดนะคะพับมาเฉยๆจากนั้นเส้นสีเขียวค่ะพับมาด้านหน้าแบบนี้พร้อมกับสอดเส้นสีชมพูตรงนี้ค่ะปึ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนิดนึงค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็นแบบนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปพลิกกลับค่ะมาทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะเส้นสีชมพูด้านบนนะคะพับลงมาแบบนี้ไม่ต้องกดนะคะแค่พับลงมาเฉยๆต่อไปเราแหวกช่องนิดนึงนะคะนี่ช่องนี้ให้เห็นไว้นะคะ
เอาเส้นสีชมพูเนี่ยแหละค่ะสอดเข้าไปปุ๊บเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะดึงทุกเส้นเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะได้แล้วค่ะก็เป็นตัวปลาตะเพียนนะคะจากนั้นเราใช้กรรไกรซิกแซกค่ะอันนี้ใช้ฟันโค้งนะคะตัดตัดหางตัดครีบโอ้ยขอโทษทีได้ตัวแล้วนะคะเหลือหางเราเศษริบบิ้นนี่แหละค่ะมาทำเป็นหางตัดลายออกนะคะจากนั้นใช้กาวสองหน้าค่ะแบบบางนะคะกรรไกรที่ใช้ตัดริบบิ้นกับที่ใช้ตัดกาวให้เป็นคนละอันกันนะคะเพราะว่าถ้าตัดกาวแล้วส่วนใหญ่ไปตัดริบบิ้นแล้วมันจะไม่ค่อยคมหรือไม่มันก็จะเหนียวติดริบบิ้นแบ่งครึ่งกาวนะคะแปะเลยค่ะแปะตรงปลายริบบิ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาใส่หางกันสีเขียวก็สีเขียวนะคะเป็นแบบนี้นะปึ๊บกดนิดนึงเพื่อให้กาวแน่นก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปสีชมพูค่ะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็กดนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะถึงขั้นตอนตัดหางนะคะใครจะตัดหางสั้นหางยาวก็ได้นะคะอันนี้หางสั้นเห็นไหมคะหางสั้นตัวนี้หางยาวแล้วแต่ชอบนะคะให้ดูเป็นแบบสมมุติว่าตัดหางยาวนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นปฏิเพียนหางยาวเพิ่มความแบ๊วนะคะด้วยการติดตากลิ้งอันนี้จะใช้ขนาด8มิล นะคะถ้าปลาเนี่ยน้ำว่าถ้าตายิ่งใหญ่มันยิ่งดูน่ารักอันนี้ใช้8มิล นะคะขนาดกันเดียวกับตามินเนี่ยนใช้ปืนกาวนะคะเวลาติดก็ให้ตรงกลางสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วปลาตะเพียนหางยาวนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำง่ายแล้วก็ยังเป็นที่นิยมตลอดการจริงๆนะคะส่วนใครที่บอกว่าดิบบิ้นนิ่มทำแบบไหนดีนะคะน้ำขอแนะนำว่าปลาตะเพียนก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ดิบบิ้นนิ่มทำได้สวยนะคะบินอะไรอะเนื้อนิ่มๆมาค่ะบีจะชอบเป็นรอยนะคะอันนี้แนะนำค่ะปลาตะเพียนทำแล้วโอเคมากโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ